การตั้งค่า Shutter Speed สัมพันธ์กับ Frame Rate เป็นสิ่งที่คนถ่ายทำงานวิดีโอเนี่ยนิยมใช้กันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเรานะต่างประเทศด้วยครับก็คือจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยในการทำงานนะครับ ND Filter 2-32 ที่มี CPL ในตัวและมีสารเคลือบนาโนตัวนี้นะครับมาคอยช่วยของการที่จะทำให้ภาพออกมาเป็นแนว Cinematicสวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจะ1985 Production นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวนี้เลยครับเป็นตัว Variable ND Filter ที่มี CPL ในตัวของ K&F นะครับตัวนี้นะครับมีการเคลือบสาร28ชั้นทำให้มันสามารถป้องกันพวกละอองน้ำฝุ่นและรอยนิ้วมือได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างฮิตเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเจ้าตัวนี้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโดยผมคิดว่านะครับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับก็คงจะสนใจ Variable ND Filter อยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับกับอีกประเภทนึงนะครับที่ยังไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับ Variable ND Filterเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็น3พาร์ทก็คือ1เลยเนี่ยผมเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างและ2นะครับก็คือสเปคของ Variable ND Filter เนี่ยมันมีอะไรบ้างและสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าความสำคัญของ Variable ND Filter ในงานวิดีโอหรือภาพนิ่งเนี่ยทำไมมันจึงจำเป็นต้องใช้นะครับและช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะมีตัวอย่างงานวิดีโอที่ผมถ่ายมาและตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะที่ใช้งาน Variable ND Filter ก็จะมีให้ดูตอนท้ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแกะออกมาดูก่อนนะครับตัวกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีกล่องพลาสติกหุ้มแบบนี้มาให้ด้วยนะครับป้องกันแบบแน่นหนาเลยครับตัว Variable ND Filter ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงสเปคนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงตอนที่ผมเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยใช้งาน Variable ND Filter มาตลอดเลยนะครับความรู้สึกของผมตอนที่ผมใช้งานนะครับอย่างเวลาถ่ายงานเนี่ยผมจะเป็นประเภทแบบ Run and Gun นะครับจะคงค่าพวก Shutter Speed แล้วก็ F-stop ไว้นะครับเพื่อให้เกิดการละลายหลังนะครับ Variable ND Filter เนี่ยมันได้ถึง5 stop ด้วยกันนะครับในการลดระดับแสงนะครับมันจะมีงานหนึ่งที่ผมถ่ายงานพิธีนะเขาจะมีการเททองนะครับเวลาเททองหรือว่ามีการเผาอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควันละอองไม้อะไรต่างๆนะครับขี้เถ้านะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะกระจายถ้าสมมติเราใช้ Variable ND Filter ที่ไม่มีสารเคลือบแบบนี้นะครับมันจะทำให้พวกฝุ่นพวกนั้นน่ะมันมาเกาะหน้า ND Filter เราอย่างกรณีที่ผมใช้ของ K&F ที่มีสารเคลือบนาโนแบบนี้นะครับมันก็ไม่มีพวกฝุ่นพวกละอองหรือว่าเศษขี้เถ้าอะไรเนี่ยมาอยู่บริเวณหน้า ND Filter ของเราผมก็เลยคิดว่ามันสำคัญเลยนะครับสำหรับตัวที่มีสารเคลือบนาโนพวกเนี้ยคือมันใช้งานได้จริงฮะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับงานประเภทของผมนะครับขนาดผมเนี่ยลุยแบบไฟพวกขี้เถ้าอะไรพวกนี้มันก็ยังสามารถป้องกันได้นะครับดังนั้นนะครับอาจจะเป็นแค่ฝุ่นละอองธรรมดาตามท้องถนนอะไรพวกนี้หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้รวมถึงละอองน้ำด้วยนะครับมันก็ไม่เกาะเวลามันมากระทบเนี่ยมันก็จะค่อยๆลื่นลงไปเลยรู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงนะครับและอีกอย่างนะครับเวลาผมถ่ายเนี่ยพอเจอแสงแดดจัดๆอย่างเงี้ยฮะผมก็จะใช้วิธีการปรับหมุนตัว variable ตรงนี้ครับตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนตัวกรองแสงให้กล้องให้เลนของเรานะครับเพื่อที่จะได้ดรอปแสงลงนะครับเราจะไม่ต้องไปยุ่งกับ Shutter Speed และ Frame Rate นะครับโดยส่วนตัวที่เอาไปใช้งานมานะครับก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะดันลงไปให้มืดนะครับโดยผมเนี่ยบางครั้งนะครับต้องการสร้างมิติให้ภาพนะครับให้ภาพมันละลายหลังเยอะๆนะครับก็จะใช้เลนที่มีค่า F-stop ที่ F1.4 F2.8 ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือในกลางแดดจัดๆอย่างเงี้ยยิ่งผมลด F-stop ลดลงไปเยอะเท่าไหร่นะครับภาพเนี่ยมันก็จะสว่างโล่ไปหมดเลยครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันสว่างมากๆผมก็เลยใช้ตัวนี้ในการดรอปแสงแล้วก็รู้สึกว่ามันดรอปแสงได้นะครับมันตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับในลักษณะงานที่ผมต้องการนะครับผมอยากให้งานเนี่ยมันออกมาเป็นแนวซีเนมาติกนะครับให้มีการละลายหลังนะครับแล้วก็ได้คงค่าชัตเตอร์สปีดแล้วก็เฟรมเรทเอาไว้นะครับและอย่างนึงในการใช้เจ้าตัว CPL นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันลดได้แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่ก็ถือว่ายังสามารถที่จะพอช่วยได้นะครับอย่างเช่นพวกกระจกรถกระจกประตูอะไรพวกนี้นะครับเวลามันเจอพวกแสงสะท้อนต่างๆนะครับที่มากระทบกับตัวกระจกนะครับผมก็จะใช้เจ้าตัว CPL เนี้ยลดลงและอีกข้อนึงนะครับที่เวลาใช้งานจริงแล้วไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็คือมันไม่มี Xcross ครับเวลาเราไปถ่ายงานจริงนะครับเราเจอแสงแดดจัดๆอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ Variable ND Filter ที่มี Xcross นะครับคือเราเวลาเราหมุนไปเนี่ยมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดมันจะเกิด Xcross พอ Xcross ปุ๊บเนี่ยมันจะปรากฏในวิดีโอนั้นเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราดันเรคคอร์ดไปด้วย Xcross ปรากฏโอ้โหบอกเลยนะครับว่าฝันร้ายเลยครับเพราะว่าก็จะทำให้ภาพนั้นเสียไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ K&F เนี่ย
มันไม่มี Across เวลาผมหมุน Variable ID Filter คราวนี้ผมก็ไม่รู้สึกกังวล นะครับว่ามันจะเกิด Across แล้วทำให้งานนั้นเสียนะครับและอีกอย่างนะครับก็ตัวนี้มันก็จะมีตัวบอกไว้เลยนะครับว่าระดับความเข้มของแสงเนี่ยอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับด้านนี้เลยนะครับก็จะมีบอกอยู่โดยที่เรารู้เลยนะครับว่าความเข้มของ Variable ID Filter เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับมาในส่วนของการใช้งานแบบตอนหมุนนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวที่มีเกลียวแบบนี้นะครับมันก็สามารถหมุนได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ CPL ก็หมุนแบบตรงแบบทั้งตัวเลยนะครับมันก็จะช่วยลดแสงสะท้อนได้เลยนะครับคราวนี้มาดูสเปคของตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มที่ตัววัสดุนะครับวัสดุของมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกซะทีเดียวนะครับเป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากๆกึ่งโลหะเลยอ่ะตัววัสดุทำมาได้แข็งแรงตัวก้านหมุนเนี่ยก็เป็นตัวเหล็กนะครับปรับหมุนปรับอะไรได้โดยง่ายนะครับโอเคครับแล้วต่อไปนะครับมันเป็น Variable ND Filter ที่มี CPL ในตัวเป็น ND 2ถึง32หรือ5สต็อปมันจะเฟดค่อยๆเฟดไปแบบนี้นะครับจนเข้มครับเราก็สามารถที่จะ Adjust ปรับได้หน้างานโดยปรับได้โดยละเอียดเลยครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคของตัวนี้เลยนะครับก็คือมันมี CPL ในตัวครับมันก็คือฟิลเตอร์ที่สามารถที่จะลดแสงสะท้อนได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่า CPL ที่ให้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเด่นของตัว Nano X ก็คือมันมีสารเคลือบโดยเขาเคลมมาว่ามันสามารถกันฝุ่นกันละอองน้ำกันรอยนิ้วมือได้นะครับเวลาเร่งรีบเราไปถ่ายงานคนเดียวเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องระวังฟิลเตอร์มากนะครับลดการกังวลตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเองก็ถือว่าชอบมากเลยนะครับและต่อไปนะครับเรื่องความเที่ยงตรงของสีนะครับผมรู้สึกว่ามันถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ไปเทียบกับตัวราคาที่เป็นหมื่นๆครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับด้วยสายตาผมเนี่ยเวลาถ่ายงานนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสีไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับผมมองไม่ค่อยออกนะครับและตัวนี้นะครับก็ไม่มี Xcross นะครับมันก็ช่วยทำให้งานของเราไม่เสียได้นะครับและอีกอย่างนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันก็หมุนได้แบบมีสิ้นสุดนะครับก็คือมี5สต็อปก็คือ5สต็อปเลยซึ่งข้อดีของมันก็คือเราก็จะได้รู้นะครับมันสุดที่ตรงไหนเราก็จะ adjust แสงของงานของเราได้นะครับสเปคก็มีประมาณนี้นะครับของเจ้าตัว Variable ND Filter ที่มี CPL ในตัวนะครับมือใหม่นะครับคงจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ Variable ND Filter ด้วยในเมื่อเราเนี่ยก็สามารถปรับค่ากล้องให้มันมืดได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบแต่อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรนะครับก็คืออย่างนี้ฮะเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เรานิยมใช้กันนะครับก็คือการตั้งค่า Shutter Speed สัมพันธ์กับ Frame Rate นะครับเป็นสิ่งที่คนถ่ายทำงานวิดีโอเนี่ยนิยมใช้กันนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเรานะต่างประเทศด้วยครับก็คือจะใช้วิธีการอย่างเงี้ยในการทำงานนะครับก็คือการตั้งค่า Shutter Speed ให้เป็นสองเท่าของเฟรมเรทนะครับมันจะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมันไม่ได้แข็งไปมันไม่ได้เบลอจนโฟกัสไม่ได้นะครับมันจะอยู่ในระหว่างพอดีวิธีปรับก็คือ1เลยนะครับสมมุติว่าเราตั้งเป็น Full HD หรือ 4K ก็ได้ต่อมาดูที่เฟรมเรทของวิดีโอนะครับเฟรมเรทของวิดีโอเราอาจจะตั้งไปที่25 50หรือ100เพื่อเอาไปทำสโลโมชันนะครับต่อไปตั้งค่าชัตเตอร์สปีดให้เป็น2เท่ากับเฟรมเรทสมมุติเฟรมเรทเราตั้งไว้ที่25สปีดก็ต้องตั้งค่าเป็น50นะครับพอตั้งค่าแบบนี้นะสถานที่กลางแจ้งนะครับมันก็จะทำให้ภาพเนี่ยอาจจะดูสว่างไปแต่ยังไม่จบครับเวลาเราถ่ายงานวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็อยากให้ภาพเนี่ยมันละลายหลังด้วยดังนั้นนะครับเราก็ต้องมาปรับค่า f-stop ให้เป็นตัวเลขน้อยๆอย่างเช่น f1.4 f2.8 ประมาณนี้นะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็คือภาพเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมากและถ้าหากเราถ่ายในช่วงกลางวันหรือว่าช่วงที่มีแสงเยอะๆนะครับการตั้งค่าลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้ภาพเนี่ยมันสว่างมากๆเลยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ Variable ND Filter หรือ ND Filter ก็ได้นะครับมันจะช่วยเรากรองแสงแล้วก็เพียงแค่เอา Variable ND Filter ตัวนี้นะครับเอาไปแปะหน้าเลนนะเลือกให้ถูกนะครับอย่างเช่นเราหน้า82เนี่ยเราก็หา Variable ND Filter ที่เป็นหน้า82มาใช้งานแล้วเนี่ยครับเราก็หมุนเอาสมมุติเราเจอแสงจัดๆอย่างเงี้ยก็หมุนเลยเราก็หมุนครับให้มันมืดลงแบบนี้ครับเท่านี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับการตั้งค่าของเรานะก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายทำได้เลยนะครับภาพก็จะดู movement เป็นธรรมชาติและสามารถละลายหลังได้อีกด้วยครับผลงานออกมาก็จะดูโอเคแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าใครที่จะดันชัตเตอร์สปีดไปสูงๆแล้วก็ถ่ายงานเนี่ยว่าไม่ได้ผิดอะไรนะครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับแต่จุดสำคัญก็คือการเล่าเรื่องของเราการสื่อสารคอนเทนต์วิดีโอของเราเนี่ยมันน่าสนใจไหมมันเล่ารู้เรื่องหรือเปล่านะครับ
การใช้ Variable ID Filter หรือการตั้งค่าต่างๆนานาที่จะให้ดูแบบเป็นมืออาชีพมันก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดูดีนะครับและผู้ชมเนี่ยจะสนใจมากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับมาในส่วนของราคากันบ้างนะครับราคาของ Variable ID Filter 2-32 ที่มี CPL ในตัวและมีสารเคลือบนาโนตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,659 บาทครับรับประกันถึง2ปีด้วยกันนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับเบอร์นะครับถ้าหน้าเลนเราใหญ่เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นตามสเต็ปของมันนะครับถามว่าคุ้มค่ากับการลงทุนไหมมันคุ้มค่าและมันสำคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าอยากให้ภาพเนี่ยมันดูสวยและดูเป็นมืออาชีพนะครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอย่างตัวผมนะครับถ้าจะเอาไปถ่ายงานวิดีโอแล้วไม่ได้เตรียม Variable ID Filter ไปด้วยเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากจะถ่ายงานนั้นเลยนะครับผมก็รู้เลยนะครับว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงนะครับการดัน Shutter Speed สูงๆสู้กับแสงโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ Frame Rate แบบนี้นะครับภาพออกมาเนี่ยมันจะคงจะดูแข็งๆไม่สวยแน่เลยนะครับผมก็เลยคิดว่าตัว Variable ID Filter ตัวเนี้ยมันสำคัญมากๆไม่ว่าจะยี่ห้อหรือรุ่นไหนก็ตามนะครับอย่างน้อยงานวิดีโอเนี่ยควรจะมีติดไว้เลยนะครับส่วนงานภาพนิ่งนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะครับจะมีส่วนในเรื่องของเวลาเราถ่ายพวกน้ำตกการถ่ายสโลว์ชัตเตอร์นะครับเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันดูฟุ้งกระจายนะครับเป็นที่เขาเรียกกันต้มน้ำอะครับมันจะเป็นการใช้ชัตเตอร์สปีดที่ต่ำๆดังนั้น Variable ID Filter นะครับมันก็จะมาช่วยดรอปแสงในจุดนี้ได้นะครับแล้วก็สรุปนะครับสำหรับ K&F Variable ND Filter ที่มี CPL ในตัวพร้อมสารเคลือบนาโนมันสามารถดรอปแสงได้5สต็อปและมี CPL ในตัวเพื่อที่จะตัดแสงสะท้อนได้แล้วก็สารเคลือบนาโนนะครับที่จะช่วยปกป้องรอยนิ้วมือการละอองน้ำการฝุ่นได้นะครับการปรับความเข้มของ ND นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับตัว CPL เนี่ยก็สามารถปรับได้โดยง่ายนะครับวัสดุเนี่ยก็ออกแบบมาแบบแข็งแรงเลยนะครับผมคิดว่าใครที่ซื้อมาเนี่ยคงจะอยู่ได้ยาวๆนะครับเป๊กของมันเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงนะครับคือเอาไปลองใช้งานมาแล้วนะครับโอเคครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตาม1985 Production นะครับก็อยากให้ติดตามนะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอรวมถึงการแชร์พวกอุปกรณ์ต่างๆและข่าวสารในวงการกล้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ